สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาซ่อมเครื่องนวดกันนะครับเครื่องนวดไฟฟ้าเนาะเพื่อนที่ทำงานฝากมานะครับส่งมาให้ก็ตอนนี้เปิดสวิตช์แล้วนะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ก็ไม่ติดอะไรนะครับอาจจะมอเตอร์ขาดไหมอาจจะมีฟิวไหมนะครับเราก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับตอนนี้ผมวัดความต้านทานเป็นโอห์มนะครับลองวัดความต้านทานดูระหว่างสายนะครับถ้ามันขึ้นศูนย์เลยเนี่ยมันอาจจะฟิวขาดอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองวัดดูก่อนตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่200กว่าเคนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันคือความหมายอะไรเราลองวัดดูก่อนนะครับลองวัดดูก่อนก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับเราก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันเดี๋ยวถอดน็อตออกนะครับมีน็อตอยู่1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับก็ลองดูครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่แกะออกมาเรียบร้อยนะครับก็แกะไม่ยากนะครับลักษณะนี้นะก็จะมีน็อต1 2 3 4 5 6 7 8ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วเราก็จะพบกับวงจรนะครับพบกับวงจรซึ่งก็พิจารณากันนะครับมาดูใกล้กันตัววงจรเนี่ยก็จะมีฟิวนะครับซึ่งน่าจะเคยซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะหลายครั้งนะครับอันนี้ก็ขาดน่าจะขาดน่าจะอะไรนะครับก็จะมีลายเข้ามาที่ฟิวนะครับนิวตันนะครับจากนั้นตัวที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นไตรแอคนะครับไตรแอคนะครับก็เหมือนกับเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะมีตัวไดแอคนะครับใสๆตัวนี้ส่งสัญญาณเข้าไปนะครับทำให้ชุดนี้ทำงานนะครับแล้วก็ลายนิวตันเนี่ยตัวลายเนี่ยก็จะผ่านมาที่สวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับแล้วก็เป็นวอลลุ่มอยู่ในตัวควบคุมให้ไฟกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยวิ่งมากวิ่งน้อยผ่านมากน้อยนะครับโดยวอลลุ่มตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลอีกทีนึงนะครับก็คือจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ขาเกียร์ของไตรแอคนะครับก็เพื่อนๆมองดูว่าให้มันเป็นวงจรหลีไฟโดยประมาณนั้นนะครับโดยประมาณนั้นแล้วก็เราก็จะเจอตัวมอเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเท่าที่ดูนะก็จะยกออกได้นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีเนมเพลทของเขาก็จะเขียน220โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วเราจะทำยังไงได้ถ้ามันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับมอเตอร์ตัวนี้อาจจะขาดหรืออาจจะทำงานได้หรืออาจจะไม่ได้นะครับเราก็ทดสอบได้นะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆลองดูนะครับก็เอาหลอดไฟนะครับเอาหลอดไฟตัวนี้มานะครับลองดูนะว่าจะเป็นยังไงก็คอมเข้าไปตรงนี้เลยนะครับคอมเข้าไปนี้ก็นี่เลยนะครับก็คือมีไฟฟ้ากระแสสลับนี่ผ่านไตแอคผ่านชุดไตแอคเข้ามานะครับจะหมุนมากหมุนน้อยก็คือสว่างมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็คือถ้าไฟเข้ามากมันก็หมุนมากก็เหมือนกับหลอดนะครับถ้าหลอดติดสว่างมากมันก็หมุนมากอะไรประมาณนี้หมุนเร็วมากนะครับก็เดี๋ยวลองเลยนะครับก็คอมตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าหลอดไฟติดก็น่าจะชุดมอเตอร์นี่แหละครับตัวมอเตอร์มีปัญหาเองนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเปิดไฟนะครับเปิดไฟแล้วนะเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดสวิตช์ข้างล่างนะครับเปิดแล้วครับเนี่ยหมุนแล้วครับสวิตช์เรียบร้อยแล้วเปิดแล้วนะครับรู้สึกหลอดมันจะสว่างมากน้อยอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้มากน้อยเท่าไหร่อันนี้คือระดับความแรงของมอเตอร์ก็เหมือนกับระดับความแรงของไฟนะครับก็แสดงว่าชุดวงจรนี่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าหลอดไฟมันติดละถ้าหลอดไฟไม่ติดนี่ไฟมันไม่ผ่านจากชุดไดชุดชุดไตรแอคมานะครับชุดวอลลุ่มอะไรมามันก็จะไม่ผ่านอันนี้ทดสอบง่ายๆนะครับปิดอันนี้ผมปิดนะเดี๋ยวลองดูปิดเปิดนะครับไหนล่ะปิดไม่ได้ปิดนะครับเปิดนะครับมันจะควบคุมความร้อนควบคุมความเร็ว
ได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตอนนี้คือหลอดไฟมันสว่างแล้วถ้าสว่างมอเตอร์ก็ต้องหมุนครับแต่นี่มอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์อาจจะมีฟิวข้างในไหมนะครับเราก็ต้องตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็คืออัพให้เพื่อนๆได้เห็นนี่ก็คือว่าคลิปนี้อาจจะซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้อาจจะเปลี่ยนไม่ได้หรืออาจจะไม่มีเปลี่ยนหรืออาจจะแกะข้างในไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับเหตุผลนี้ก็คือต้องการที่จะมาบอกวิธีการในการตรวจซ่อมในการตรวจเช็คนะครับว่าเราควรจะตรวจสอบดูยังไงนะครับเพราะว่าคิดถึงเจ้าของเขานะครับเจ้าของที่ส่งเครื่องนี้มาให้ผมซ่อมนี่ก็คือเพื่อนๆนี่แหละก็เป็นผู้ชายนะครับผู้ชายส่งมาแล้วก็มีความรู้เบื้องต้นอยู่ในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบดูได้ว่ามันเสียเพราะอะไรเพราะว่าน้องเขาเองเนี่ยเขาเปิดออกแล้วเสร็จเขาก็ใช้มิเตอร์วัดจิ้มโน่นนี่นั่นเสร็จเขาก็บอกว่าพี่ดูให้ผมหน่อยผมไม่รู้ว่ามันอะไรมันเสียอะไรประมาณนี้เขาก็คงได้ดูแค่พื้นฐานเบื้องต้นว่าฟิวขาดไหมแล้วก็พอมาเจอวงจรพวกนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันงั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคลองซ่อมดูลองทำคลิปดูแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จะอัพคลิปดีไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าอัพคลิปดีกว่าเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆตรวจสอบกระบวนการในการตรวจสอบดูนะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเพราะนั้นเราจะตรวจสอบยังไงว่ามันใช้ได้ไม่ได้นะครับก็เพื่อนๆก็มาลองไล่วงจรตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าสังเกตดูลักษณะนะครับถ้าเรามองดูวงจรปั๊บนี่เราจะรู้เลยว่าเราจะตรวจซ่อมมาได้ไหมแต่ว่าซ่อมได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงแต่ขอให้รู้ว่าตอนนี้ตัวไหนมันเสียก่อนในเบื้องต้นนะครับตัวไหนมันเสียก่อนก็จะดีนะครับไฟฟ้ากระแสสลับมีวิ่งเข้ามาตามสายตรงนี้นะครับไฟปลั๊กเรานะเราเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยเขาก็จะผ่านฟิวนะครับพอผ่านฟิวเสร็จเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาที่วอลลุ่มตรงนี้ไอ้วอลลุ่มหน้าเครื่องตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสวิตช์อยู่ในตัวเนี่ยได้ยินเสียงนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับพอเปิดปิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวงจรเนี่ยก็จะไหลไฟก็จะไหลเข้าวงจรในส่วนของตัวไดโอดตัวนี้นะครับแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยเขาจะควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับความเร็วความแรงของมอเตอร์มันก็เปรียบเหมือนกับผมมาหลอดไฟมาแทนมอเตอร์ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นไฟ220โวลต์เพราะฉะนั้นความเร็วก็คือความแรงก็คือระดับการที่หลอดมันจะติดสว่างมากน้อยมันก็จะกลายเป็นวงจรหลีไฟเท่านั้นเองเรามองให้เป็นวงจรหลีไฟนะครับวงจรหลีไฟเนี่ยเขาจะใช้ไตแอคนะครับในการบีบในการควบคุมไม่ให้กระแสไฟฟ้านี่ไหลกระแสไฟฟ้า220โวลต์นี่ไหลมากไหลน้อยนะครับผ่านโดยผ่านขาไตแอคนะครับก็คือขาเกตนะครับขาเกตจะเป็นตัวส่งสัญญาณทิกเข้ามาทิกมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยไฟฟ้าก็จะไหลได้มากน้อยตามที่สัญญาณเกตทิกเข้ามาก็คือผ่านวอลลุ่มตรงนี้นะครับทิกเข้ามาผ่านวอลลุ่มตรงนี้นะครับแล้วเราจะตรวจสอบยังไงว่ามันขาดไม่ขาดพอเราไล่วงจรเสร็จปั๊บเราก็มาดูที่ขั้วครับมันจะมี2ขั้วอันนี้ขั้วไฟฟ้ากระแสสลับเข้าเลยนะครับไฟ220โวลต์นี่แหละครับเข้าแต่อันนี้คืออะไรอันนี้คือเทอร์โมฟิวครับเป็นเทอร์โมฟิวจับกระแสเท่านั้นเองนะครับเขาจะต่ออนุกรมไว้อีกข้างนึงกับมอเตอร์ไว้นะครับคราวนี้ผมถอดเทอร์โมฟิวออกเรียบร้อยต่อตรงแล้วนะครับอันนี้คือ2เส้นนี้ก็คือขั้วไฟ220โวลต์ที่เข้ามานะครับผ่านไดโอดชุดไดโอดบิดตรงนี้นะครับก็เป็นกระแสสลับเท่านั้นแหละครับประมาณนี้นะอ่ะลองดูครับลองดูว่ามันขาดจริงไหมเสียบปลั๊กนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็จะเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเพื่อนสังเกตดูนะหลอดไฟมันจะหลีได้นิดนึงนะครับมันจะหลีได้นิดนึงเนี่ยก็แสดงว่ามอเตอร์มันขาดมอเตอร์ใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้มันหลีได้นิดเดียวชุดหลีนี่เขาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญในคลิปนี้นะครับสาระสำคัญก็คือมอเตอร์มันไม่หมุนก็แสดงว่ามันขาดมันจะหมุนเร็วมากน้อยปรับระดับความแรงได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นค่อยว่ากันเราก็ค่อยมาดูในวงจรแตกชุดนี้นะครับ
แต่ตอนนี้มันทำงานสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือจึงเป็นหลักการนะครับหลักการว่าเป็นสาระสำคัญว่าทำไมผมถึงต้องเผยแพร่คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆได้ซ่อมงานจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับเราพยายามดูเราพยายามไล่วงจรศึกษาวงจรศึกษาหลักการของมันนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันควรจะตรวจเช็คอย่างไรนะครับว่าบางคนนี่อาจจะเช็คไม่เป็นเลยแล้วก็มาถอดมาไล่ตัวนี้มั่วไปหมดแล้วก็จากที่มันไม่เสียมันก็อาจจะสูญเสียหายได้พังได้นะครับมันเราจับหลักได้ถูกต้องนะครับอันนี้ถ้าผมไม่ทำคลิปผมก็ไม่ได้รื้อขนาดนี้นะครับก็แค่เอาไฟมาค่อม2ตัวนี้ตามที่ต้นคลิปให้เพื่อนๆดูมันก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็มาไล่สัญญาณไล่เช็คอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับก็โอเคต่อไปก็มอเตอร์ตัวนี้ครับต้องหาวิธีแกะมันอาจจะมีฟิวข้างในก็ได้นะครับอาจจะมีฟิวอยู่ซึ่งเราก็มาดูวิธีการนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันแกะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องกลับคืนส่งคลิปกับถ้าไม่ได้ก็ต้องส่งกลับคืนให้เจ้าของเขานะครับแต่ก็ยังไงผมก็จะนำเสนอคลิปนี้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเห็นแล้วมันมีประโยชน์มีสาระนะครับก็เพื่อนๆจะได้ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างน้อยมันซ่อมไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้ว่าอะไรมันเสียนะครับอย่างคลิปนี้ผมซ่อมไม่ได้แต่มอเตอร์มันเสียก็โอเคเคลียร์แล้วเราก็สบายใจนะครับก็เดี๋ยวเราลองหาวิธีแกะดูมอเตอร์ข้างในนะครับอาจจะมีฟิวอยู่นะครับอาจจะโชคดีซ่อมได้นะครับโอเคครับเราก็มาจบคลิปกันนะครับสรุปแล้วผมก็รื้อมอเตอร์นี้ออกมาก็รื้อออกมาได้นะครับแล้วก็ดูลักษณะทุ่นดูอะไรแล้วนี่ก็คงจะใช้ไม่ได้นะครับคงต้องเปลี่ยนทุ่นไปหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนชุดมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็เจ้าของเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถอดออกมานะครับแล้วเจ้าของเขาก็จะไปจัดการหาอีกทีนึงนะครับผมคงซ่อมไม่ได้แล้วนะครับก็คงจะเกินมือผมแล้วเพราะว่าผมไม่มีความชำนาญเรื่องของตัวมอเตอร์พวกนี้นะครับอาจจะง่ายสำหรับช่างพันมอเตอร์เนาะก็โอเควันนี้คลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้หลักการทำงานของตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวเครื่องนวดนะครับแล้วก็ได้ตรวจเช็คหลักการตรวจเช็คว่าเราจะเช็คยังไงนะครับก็อย่างน้อยๆเราก็สามารถเช็คได้ว่าระบุได้ว่าตัวไหนมันเสียนะครับก็ทำเพื่อเจ้าของเขาด้วยนะครับเจ้าของเขาก็อยากดูอยากเช็คด้วยว่ามันเช็คยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มหัดซ่อมนะครับก็ตรวจเช็คด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามไล่วงจรไล่หลักการทำงานนะครับบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นจะต้องลงไปรื้อในตัววงจรวัดนั่นซ่อมนี่อะไรประมาณนี้นะครับแค่ดูหลักการแล้วก็เราอาจจะค้นหาจุดเสียได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมาแม้ว่าคลิปนี้อาจจะซ่อมไม่ได้นะครับแต่ก็ได้เรียนรู้หลักการในการตรวจวิเคราะห์แล้วก็อย่างน้อยๆก็เรียนรู้หลักการในไอ้ตัวเครื่องนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างข้างในนะครับก็สวัสดีครับ